จะขอช้อนบอกเขาได้ปะนี่ช้อนเนี่ยช้อนเหรอไม่หมดออกจะมีวันรออยู่ในข้าวผัดเพราะคุณจังกินอาหารหน้าโรงแรมนะคะทุกคนเนี่ยถูก$1 $2คือแบบเยอะเกินอ่ะมันเป็นดอลลาร์นะคะทุกคนนั่นคือโรงแรมเราพักอยู่ตรงนู้นนะคะมีกบอย่างนี้ก็มีมาดูโหแบบอาหารเมนูเยอะมากอุ้ยบันแซลเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่คือเมนูเยอะมากทุกคนดูดิจบว่าพวกน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยชิมบีบมะนาวแล้วใส่นี้เหมือนขนมมาแล้วจ้าน้ำเปล่าเขาแถมฟรีนะคะน่ากินนี่น่ากินมากเลยค่ะทุกคนข้าวผัดสับปะรดนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนรสชาติเป็นไงชิมสิเอาอะไรเพิ่มไหมอ่ะบิลลี่เอาอะไรรสชาติเป็นไงเบิ้งอร่อยยำมะม่วงกินคู่กับปลาทอดอ๋อเหรอนึกว่าส้มตำวันนี้เราตากแดดทั้งวันเลยหน้าดำไม่พักคนแหวกหมดเกลี้ยงหมดแล้วข้าวผัดรสสาเต็กผลไม้ตบท้ายนะคะทุกคน$1มีมะม่วงมีกล้วยมีแตงโมมีมะละกอก้าวมังกรเราจะเตรียมตัวแบบว่าไปดูที่นั่งรถกลับกรุงเทพนะคะแล้วก็จะไปเดินตลาดของที่นี่ว่ามีอะไรกินบ้างซัวสไดยำบ่ายยำเช้านะอาหารร้านเดิมตรงข้ามโรงแรมนะคะทุกคนอาหารเขาไม่แพงนะคะบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนเช้าของเราสั่งสปาเกตตี้ก็จะมีขนมปังมาให้แล้วอันนี้ก็คืออะไรอ่ะขนมปังเหรอไข่ปีปอเปี๊ยะนะคะทุกคนนี่ข้าวผัดหมูนะคะแล้วก็ปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะนะคะหนูฟังกบนี่คือซอสที่นี่ก็จะเป็นพริกไทยนะคะกับมะนาวนี่ก็จะเป็นพริกไทยกับมะนาวนะคะทุกคนก็มีหนูปังแบบคล้ายๆหนูปังฝรั่งเศสแต่ว่าจะนุ่มกว่าเนี่ยเราสั่งสเต็กมากินนะคะของฝรั่งเศสมันแข็งเอลี่เลย$7นะคะทุกคนวันนี้อิ่มแล้วก็เป็นเงินทั้งหมด38,000เหรียญนะคะแต่ถ้าจ่ายเป็นดอลลาร์ก็คือ$17เป็นนางแบบนะคะกินอาหารเช้าที่ร้านนี้นะคะทุกคน ตี๋ยวนะคะดีส้มดุ๊กสวัสดีค่ะกลับจากเที่ยวแล้วก็มากินที่ร้านขาประจำต่อนะคะอยู่ที่หน้าโรงแรมนะคะทุกคนมีผัดผักบุ้งมันเหมือนหมูชัวราดหน้าแต่มันชื่อเมนูอะไรดิคือที่ร้านนี้ก็จะแถมน้ำเปล่าค่ะนะคะอันนี้เส้นมันก็คล้ายๆเส้นปีซัวนะคะอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวที่เรากินมื้อแรกในที่นี่นะคะอร่อยดีนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยววันนี้หมดนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเรากินอาหารเสร็จแล้วนะคะมื้อนี้หมดไปอีกวันหนึ่งของเรามองซ้ายก่อนนี่นะคะตรงข้ามโรงแรมของเราเลยนะคะทุกคนนะคะร้านอาหารอยู่ตรงนี้กะเพราอร่อยผักบุ้งมาแล้วจ้าเขาก็จะมีข้าวให้นะคะคือขอช่วยกันนิดนึงนะดูชิ้นไว้ข้าวคลุกกะปิค่ะข้าวคลุกกะปินะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเตรียมกินแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะ